หลังจากที่ทำไปเนี่ยคือมีงานทักเข้ามาเยอะมากสวัสดีค่ะดับบี้ค่ะวันนี้นะคะดับบี้ก็จะมาอัปเดตนะคะหลังจากที่ทำจมูกกับคุณหมอกันไปได้1เดือนค่ะตอนนั้นที่ดับบี้เข้ามาปรึกษาคุณหมอกันก็คือมีปัญหาเรื่องของจมูกด้านบนเนี่ยจะไม่ค่อยเข้ารูปเท่าไหร่ก็คือจะใหญ่แล้วก็ตรงปลายเนี่ยก็จะใหญ่แล้วก็งุ้มลงนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการเสริมซิลิโคนอะไรเพราะว่าเป็นคนจมูกโด่งอยู่แล้วก็คือเป็นการปรับรูปจมูกเฉยๆค่ะคุณหมอก็เลยตะไบฮัมให้ตรงนี้ให้ดูมีเคิร์ฟให้ดูเข้ารูปมากขึ้นนะคะตรงปลายก็จับให้ชัดขึ้นนิดนึงผ่านไปนะคะก็เป็นแบบนี้เลยตรงกระโจดทุกอย่างที่ดับบี้ได้บอกคุณหมอไปนะคะก็คือเปลี่ยนแค่นิดเดียวให้มันรู้สึกว่าแบบว่าเออสวยขึ้นนะแต่เอ๊ไปทำอะไรมานะแต่ที่สำคัญนะคะคือเรื่องของโงเห้งค่ะบอกคุณหมอเลยขอปังปังเฮงเฮงค่ะคุณหมอก็เลยจัดให้นะคะดูจากรูปหน้าเราทุกอย่างแบบว่าโอเคควรที่จะเข้าสัดส่วนเป็นแบบนี้เพื่อที่จะปรับโงเห้งให้ดีขึ้นหลังจากที่ทำไปนี่คือมีงานทักเข้ามาเยอะมากพอมีงานทักเข้ามาเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นเพราะเวลาที่เราต้องไปถ่ายงานเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยโดยที่แบบว่าเฮ้ยเรามั่นใจทุกมุมว่ามันออกมาสวยจริงๆเพราะแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่เราถ่ายรูปเราก็จะว่าต้องระวังจมูกเรานิดนึงเพราะว่าด้วยความที่จมูกเราแบบตรงไปใหญ่หรือแบบว่าอาจจะถ่ายรูปด้านข้างไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ตอนนี้หลังจากที่คุณหมอปรับให้แล้วนะคะเป็นเคิร์ฟสวยมากเลยนี่แค่1เดือนนะคะจะต้องมีการรัดแกนเข้าไปอีกยังไงถ้าใครอยากจะทำสวยนะคะก็ลองมาปรึกษาคุณหมอกันที่ทีโรทอนคลินิกดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะทั้งฝีมือคุณหมอเนี่ยรับรองว่าไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะคะคุณหมอว่าจะช่วยดูองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมถึงเรื่องของโงเห้งแล้วก็รูปหน้าอะไรต่างๆแล้วก็การดูแลที่คลินิกเนี่ยทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะยังไงลองเข้ามาดูนะคะThank you.